สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะกี้ครับพบกับเรานะคะในรายการ KKP Focus ค่ะอีกหนึ่งปัญหายอดฮิตนะคะสำหรับคนที่ผ่อนชำระสินเชื่อบ้านมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า3ปีขึ้นไปนะคะนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญากู้ค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามีภาระเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะแล้วก็ต้องประสบปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะโดยปกติแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเรามีภาระเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเพราะว่าค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยเท่าเดิมค่ะแต่ว่าเงินที่เราจ่ายไปนั้นนะคะจะนำไปตัดเงินต้นได้น้อยลงเพราะว่าดอกเบี้ยที่มันแพงขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยเหมือนเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยซึ่งปกตินะครับอัตราดอกเบี้ยบ้านเนี่ยจะเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโดยส่วนมากแล้วนะครับธนาคารเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยในช่วง3ปีแรกอย่างเช่น 2.99% ต่อปี3ปีแรกแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวซึ่งจะแพงกว่าปกติอัตราดอกเบี้ยประเภทนี้นะครับน้องไอเราเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบ floating rate ซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับต้นทุนของธนาคารนั้นๆ นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ที่กู้เองเนี่ยจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเราเสียค่างวดเท่าเดิมทีนี้เนี่ยวิธีนึงที่จะช่วยได้ก็คือการรีไฟแนนซ์นอกจากเราจะลดภาระเรื่องของดอกเบี้ยบ้านแล้วเนี่ยเรายังสามารถได้เงินทุนมาหมุนเวียนได้ด้วยนะครับทีนี้สำหรับใครที่มองหาข้อดีของการรีไฟแนนซ์นะครับวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันครับกับ4เหตุผลดีๆที่คนมีภาระบ้านต้องรีไฟแนนซ์ครับเหตุผลข้อแรกนะคะที่เรารีไฟแนนซ์บ้านก็เพราะว่าจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยผ่อนชำระค่าบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงเมื่อเราผ่อนครบแล้ว3ปีนะคะเพราะว่าจากอัตราดอกเบี้ยสัญญาเดิมเนี่ยมักจะสูงขึ้นค่ะแต่เมื่อเราทำการรีไฟแนนซ์บ้านแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยกับข้อเสนอที่คุณได้รับเนี่ยย่อมดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะครับสำหรับเหตุผลข้อที่2นะครับที่ต้องรีไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าเราสามารถมีเงินเหลือไว้ใช้ในส่วนต่างๆเพราะว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับเงินส่วนนี้เราสามารถเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือว่าเอาไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆได้ครับและเหตุผลข้อที่3นะคะของการรีไฟแนนซ์บ้านนั่นก็คือจะช่วยลดภาระหนี้นะคะทำให้เรามีเงินออมนะคะเพื่อเอาไปลงทุนมากขึ้นค่ะเหตุผลข้อที่4นะครับเราสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเงินก้อนไปตกแต่งหรือว่าไปซ่อมแซมบ้านหรือจะนำไปปิดหนี้นะครับที่มีความจำเป็นที่ดอกเบี้ยแพงก็ได้ครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาประเมินบ้านของเราด้วยนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีส่วนต่างจากภาระหนี้ปัจจุบันมากพอหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับต้องไม่เกินเพดานที่ธนาคารกำหนดด้วยครับและนี่คือ4เหตุผลดีๆที่คนมีภาระบ้านต้องรีไฟแนนซ์ค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อติดตามพวกเราใน EP ต่อไปได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ